เอาละครับผมก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันกับนิยายยุทธศาสตร์กู้ชาติของราชามือใหม่กันอีกครั้งหนึ่งแล้วโดยเรื่องราวที่ผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้จะเป็นเหตุการณ์ภาคต่อจากเหตุการณ์ความรัก EP Special ภายหลังจากที่เหล่ามเหสีทั้ง4คนได้ร่ำเรียนวิชาความลับของโซมะมาจากท่านดัชเชสเอ็กเซลวอเตอร์แล้วโดยแต่ละคนนั้นก็ต่างมีวิธีการในการเข้าหาเพื่อพิชิตใจของโซมะอย่างแตกต่างกันไปโดยเหตุการณ์ต่อจากนี้จะเป็นเรื่องราวของมเหสีองค์ใดนั้นก็ต้องขอให้เพื่อนๆทุกคนไปติดตามรับชมรับฟังกันภายในคลิปได้เลยครับซึ่งทั้งนิยายและหนังสือการ์ตูนนั้นมีลิขสิทธิ์ไทยด้วยนะครับเป็นของ Adimax Book สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือใกล้ๆบ้านของทุกคนเลยนะจริงด้วยแล้วก็มีแอนิเมชันของเรื่องนี้อยู่ในแอปพลิเคชันบิลิบิลิอย่าลืมสนับสนุนของลิขสิทธิ์กันนะหากพร้อมแล้วก็มาลุยกันเลยคำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้มีการเปิดเผยรายละเอียดบางส่วนของนิยายเรื่องยุทธศาสตร์กู้ชาติของราชามือใหม่หากไม่ประสงค์จะรับฟังกรุณาปิดหูก่อนนะครับความเดิมตอนที่แล้วภายหลังจากที่โซมะได้พบเจอกับพฤติกรรมอันแปลกประหลาดของเหล่ามเหสีของตนเองไม่ว่าจะเป็นโรโรอาที่เดินเข้ามาหาตนเองแล้วมองช้อนขึ้นด้วยสายตาอันแสนเย้ายวนก่อนจะเรียกตัวเขาว่าพี่โซมะหรือแม้แต่ไอชาที่จู่ๆก็ขยับตัวเข้ามาใกล้ๆตัวของโซมะแล้วสวมหูแมวกับหางแมวเอาไว้ก่อนจะร้องออกมาว่าเมียวซึ่งการกระทำอันแปลกประหลาดของทั้งสองคนนี้ทำให้โซมะรู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากในช่วงเย็นของวันนั้นเองโซมะที่ทำงานเอกสารมาตั้งแต่ตอนเช้าจนมาถึงตอนนี้ก็ได้เชิญชวนลิเชียที่กำลังมาช่วยตนเองเคลียร์เอกสารนั้นออกไปว่านี่ลิเชียออกไปพักกันเถอะไปเพลิดเพลินกับชายยามบ่ายกันบ้างเถอะนะผ่อนคลายเนี่ยผ่อนคลายเนื่องจากตัวของโซมะนั้นต้องต่อสู้กับภาระอันหนักหน่วงในฐานะของราชาทุกวันดังนั้นแค่การทำตัวตามสบายและได้พูดคุยเรื่องไร้สาระกับลีเชียสองคนเท่านี้ก็ถือเป็นความเพลิดเพลินอย่างหนึ่งของโซมะแล้วดังนั้นขณะที่ทั้งสองคนกำลังคุยกันโซมะก็ได้เล่าให้ลีเชียฟังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของโรโรอาหรือเรื่องราวของไอชาที่ทั้งสองคนนั้นได้ทำตัวแปลกๆขึ้นมาเมื่อโซมะเล่าจบลงลีเชียกลับพยักหน้าเหมือนกับเข้าใจอะไรบางอย่างแล้วลีเชียจึงพึมพำขึ้นมาว่าอย่างนี้นี่เองทั้งสองคนเอามาใช้ในทันทีเลยสินะหึเอามาใช้หมายถึงเรื่องอะไรเหรอโซมะที่ได้ยินลีเชียพึมพำเช่นนั้นจึงได้เอ่ยถามเธอออกไปอะเปล่าพูดกับตัวเองนะลีเชียพยายามหลีกเลี่ยงคำตอบและถึงแม้โซมะจะพยายามถามต่อไปแต่ลีเชียนั้นกลับตอบกับโซมะด้วยรอยยิ้มกับคำพูดบางคำที่ฟังดูช่างคลุมเครือเสียเหลือเกินมีอะไรกันแน่นะโซมะที่กำลังคิดเช่นนั้นอยู่ก็ถูกขัดจังหวะด้วยเสียงหัวเราะเบาๆของลีเชียแต่ว่านะโซมะจากที่ได้ฟังมาก็ถูกสองคนนั้นโรยเสน่ห์ใส่แล้วนี่โซมะเองก็ไม่ได้ไม่ชอบไม่ใช่หรอก็นะทั้งสองคนก็น่ารักด้วยนะโซมะที่โดนลีเชียกล่าวแซวก็ทำอะไรไม่ถูกจนเผลอตอบออกไปตรงๆเมื่อลีเชียได้ยินโซมะเอ่ยความรู้สึกของตนเองออกมาตรงๆเธอเองก็ได้แต่เอานิ้วแตะที่ปากพลางทำหน้าคุ้นคิดในใจดีจังเลยนะที่ทั้งสองคนมีคำใบ้เนี่ยแต่กับเราแล้วถูกบอกว่าไม่มีสิ่งที่คิดเป็นพิเศษด้วยสิถึงจะดีใจก็เถอะนะแต่มันก็เหมือนกับไม่มีคำใบ้เลยนี่นะว่าจะต้องโปรยเสน่ห์ออกไปยังไงนะโซมะที่เห็นลีเชียดูพึมพำเบาๆเช่นนั้นก็ได้ถามออกไปว่าหึลีเชียเมื่อกี้พูดอะไรออกไปหรือเปล่าเนี่ยแต่ลีเชียนั้นกลับส่ายหัวแล้วตอบกลับมาว่าอะไม่มีอะไรหรอกโซมะจากนั้นเธอก็ทุบมือราวกับนึกบางอย่างออกได้จริงสินี่โซมะมีอะไรที่อยากให้ฉันทำให้บ้างหรือเปล่าเอ๊ะจู่ถามทำไมเนี่ยโซมะที่โดนลีเชียถามถึงสิ่งที่ตนเองอยากให้ลีเชียทำให้อย่างกระทันหันก็ได้แต่แสดงท่าทางตกใจเอาเถอะนะอย่างสถานการณ์ที่ใจเต้นเหมือนกับที่ทั้งสองคนนั้นทำให้นะอยากให้ฉันทำอะไรแบบนั้นให้บ้างล่ะโซมะที่ได้ยินคำขอของลีเชียเช่นนั้นก็ได้แต่คิดว่าสถานการณ์ที่อยากจะให้ลีเชียทำให้งั้นเหรอถึงจะลองคิดดูแล้วแต่ก็ยากเกินคาดเลยแฮะลีเชียเองก็ดูจะเป็นนางเอกสายตรงแบบพื้นฐานสุดๆด้วยสิ
การจะเพิ่มออปชันอะไรเข้าไปก็คงจะดูไม่เข้าท่าสินะยิ่งการเพิ่มคาแรคเตอร์เข้าไปเนี่ยยิ่งเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นเลยล่ะงั้นถ้าหากว่าจะให้เธอเพิ่มความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเข้าไปก็ต้องไม่ใช่ที่ตัวของลีเชียแต่เป็นความสัมพันธ์ของพวกเราสินะเมื่อคิดได้เช่นนั้นโซมะจึงได้เอ่ยออกไปกับลีเชียว่านี่ลีเชียพวกเราสองคนน่ะมั่นกันโดยที่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเลยสินะแถมเป็นในรูปแบบที่ท่านอันเบิร์ตตัดสินใจเองตามใจชอบซะด้วยไม่ใช่ด้วยเจตนาของตัวเองแล้วนะเมื่อได้ยินโซมะเอ่ยเช่นนั้นลีเชียก็ได้ชะงักไปพักหนึ่งก่อนจะตอบออกไปว่าก็นั่นสินะโซมะที่รู้สึกตัวได้ว่าตัวเองนั้นยังพูดอธิบายไม่จบจึงได้รีบพูดต่อไปว่าแต่ก็นะตอนนี้ฉันไม่ได้รู้สึกไม่พอใจต่อเหตุการณ์แบบนั้นหรอกนะแถมยังรู้สึกขอบคุณด้วยซ้ำแหละที่ช่วยแนะนำลีเชียให้เนี่ยแต่ถ้าเกิดพวกเราได้รู้จักกันตั้งแต่แรกจะเป็นยังไงนะถ้าเกิดอย่างเช่นว่าลีเชียกับฉันเป็นเพื่อนสมัยเด็กกันมาเหมือนอย่างกับฮานกับคายเดะน่ะเมื่อได้ยินคำถามเช่นนั้นลีเชียก็ทำสีหน้าคุ้นคิดขึ้นอีกครั้งก็คงจะไม่มีเรื่องเข้าใจผิดที่ว่าโซมะเป็นชื่อแล้วอาจจะเรียกกันว่าคาซึยะก็ได้ละมั้งอ๋อจริงด้วยนั่นสินะแล้วเราสองคนก็คงจะมีความทรงจำสมัยเด็กร่วมกันสินะเมื่อโซมะกับลีเชียได้นึกจำลองสถานการณ์ที่ถ้าหากพวกตนได้เป็นเพื่อนสมัยเด็กซึ่งกันและกันออกมาก็รู้สึกสนุกขึ้นดังนั้นทั้งสองคนจึงได้ลองพูดบทสนทนาที่เหมือนกับเป็นเพื่อนสมัยเด็กกันออกมาจะว่าไปแล้วคาซึยะนี่เย็บผ้าในห้องเหมือนเด็กผู้หญิงมาตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วนะถ้าเกิดไม่ออกไปโดนแสงให้มากกว่านี้ร่างกายจะขึ้นลาเอานะลีเชียเองก็เหมือนกันแหละนะห้าวยิ่งกว่าผู้ชายเหมือนเดิมเลยไม่ใช่หรือไงเนี่ยคุณเอลิชาเขาก็เคยเป็นห่วงนะว่าจะไม่มีใครรับเป็นเจ้าสาวนะไม่เป็นไรหรอกถึงตอนนั้นฉันก็ตั้งใจจะให้คาซึยะแต่งด้วยอยู่แล้วล่ะนะนี่อย่าพูดเหมือนกับเรื่องการแต่งงานกับฉันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้สิตอนเด็กๆเองก็เคยพูดไม่ใช่เหรอว่าลีเชียน่ะโตขึ้นจะเป็นเจ้าสาวของคาซึยะคุงพูดแบบนั้นอยู่ไม่ใช่หรือไงจำเรื่องสมัยก่อนแบบนั้นไม่ได้หรอกนะตอนนั้นยังดูเป็นเด็กสาวอ่อนโยนน่ารักอยู่แท้ๆที่ว่าตอนนั้นน่ะหมายความว่ายังไงกันโธ่คาซึยะงี่เง่าเมื่อทั้งสองคนได้ลองเอ่ยบทสนทนาเช่นนั้นออกไปต่างฝ่ายต่างก็เงียบและจ้องหน้ากันพลางมีความรู้สึกร้อนขึ้นที่ใบหน้าแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่น่าบังเอิญขึ้นเนื่องจากสิ่งที่สองคนนั้นคิดในใจดันเป็นคำพูดเดียวกันซึ่งก็คืออะไรกันเนี่ยน่าอายสุดๆเลยแม้ทั้งสองคนจะแสดงพูดคุยกันราวกับเป็นเพื่อนสมัยเด็กกันแค่ไม่กี่นาทีแต่ทั้งโซมะทั้งลีเชียต่างก็พากันหน้าแดงก่ำกันแล้วโธ่ร้อนไปหมดเลยนะเนี่ยเพื่อนสมัยเด็กของโลกนี้เขาคุยกันเรื่องแบบนี้เป็นธรรมดาหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันแล้วนะโซมะอายจะตายอยู่แล้วพวกเราเนี่ยห่างกันระยะนี้ก็คงดีแล้วสินะทั้งสองคนเขินอายแล้วพลางใช้มือพัดเปียงแก้มของตนเองที่รู้สึกร้อนเผาขึ้นมาแต่ทันใดนั้นเองก็ได้มีเสียงหนึ่งแทรกขึ้นมาว่าคือว่านายท่านคะฉันว่าคนที่น่าจะอายที่สุดก็คือฉันที่ถูกให้มองอยู่ตรงนี้นะคะใช่แล้วคลาร่าดาร์กอนเมดเพื่อนสาวของลีเชียตอนนี้เป็นคนคอยเสิร์ฟชาและมองทั้งคู่อยู่ห่างๆอย่างตลอดดังนั้นเมื่อทั้งสองคนจำลองสถานการณ์เช่นนั้นเธอจึงได้รับฟังอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้ยินคาร่าเอ่ยแย้งขึ้นมาเช่นนั้นลีเชียกับโซมะก็ต่างพากันงอตัวขึ้นด้วยความเขินอายเอาละครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับกับเหตุการณ์ความรัก EP Special เรื่องราวของเหล่ามเหสีที่ได้รับการอบรมจากท่านเล็กเชสเอ็กเซลวอเตอร์โดยเรื่องราวในพาร์ทนี้ทุกคนก็จะเห็นได้ว่าลีเชียนั้นถึงแม้ว่าตัวเธอจะไม่ได้รับคำใบ้ใดๆเลยแต่ตัวเธอก็เป็นเหมือนนางเอกสายตรงทั่วไปนั่นก็คือมีคาแรคเตอร์ในความเป็นผู้หญิงที่สูงดังนั้นเมื่อเธอได้ทำการจำลองการมีความสัมพันธ์แบบเพื่อนสมัยเด็กของตนเองกับโซมะการพูดคุยของทั้งสองคนจึงดูเป็นการพูดคุยราวกับเป็นเพื่อนสมัยเด็กกันมาจริงๆแม้ว่าในบทสนทนานั้นจะทำให้ทั้งผู้พูดผู้รับฟังที่พูดและผู้ที่ยืนมองอยู่ห่างๆจะต้องเขินอายจนหน้าแดงไปทั้งหมดเลยก็เถอะนะครับแต่อย่างไรก็ตามทั้งสองคนนี้ก็ช่างสวีทกันดีซะเหลือเกินเอาละครับในท้ายที่สุดนี้ผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนที่ยังอยู่รับชมรับฟังกันถึงจุดนี้ด้วยนะครับขอขอบคุณสำหรับทุกไลค์ทุก Subscribe ที่เป็นกำลังใจกันด้วยก็ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับ
บ๊ายบาย